ฟังนิทานกันแล้วกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งเป็นคนที่ยากจนเข็นใจไร้ญาติพี่น้องอยู่กระท่อมน้อยๆแต่เพียงลำพังคนเดียวการหาเลี้ยงชีพเป็นขอทานหาเช้ากินค่ำอยู่มาวันหนึ่งเขาได้นั่งคิดไตร่ตรองอยู่เพียงคนเดียวอยากจะมั่งมีเงินทองเหมือนคนทั้งหลายบ้างคิดอยากจะไปหาหมอดูบางทีก็อาจจะมีโชคลาภเกิดขึ้นมาบ้างคิดตกลงในใจแล้วก็ไปหาหมอดูในทันทีพอถึงบ้านของหมอดูก็ได้บอกกับหมอดูไปว่าฉันจะมาขอให้คุณหมอดูดูโชคลาภให้หน่อยนะจ๊ะฉันจะมีโชคลาภอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมช่วยบอกฉันทีเถอะหมอดูได้จับกระดานดินสอและถามวันเดือนปีเกิดและได้ตั้งต้นตัวเลขเรียบร้อยดีแล้วก็ได้ทักหาชายคนนั้นว่าดวงของแกเนี่ยนอกจากจะจนแล้วก็ยังจะจันอีกนะชายคนนั้นได้ย้อนถามหมอดูต่อไปว่าจันหมายความว่าอย่างไรหรือหมอหมอดูก็ได้ตอบชายคนนั้นไปว่าจันก็หมายความว่ายิ่งกว่าจนซะอีกละสิ เมื่อหมอดูได้ถ่ายทักเสร็จเรียบร้อยแล้วชายคนนั้นก็ได้ลาหมอดูและกลับบ้านชายคนนั้นเมื่อได้ทราบว่าหมอดูถ่ายทักเช่นนั้นก็ได้นั่งคิดไตร่ตรองอยู่คนเดียวทำไมหมอดูถึงได้ทักทายเราแบบนี้นะเจ้าหมอดูนี่คิดไปคิดมาก็คงจะคู่กับหมอเดานั่นแหละมั้งเชื่อถืออะไรไม่ได้เฮ้ยอยู่มาวันหนึ่งชายคนนั้นได้นั่งคิดไปคิดมาคิดมาแล้วก็คิดไปวันนี้เราออกไปเที่ยวป่าดูท่าแล้วคงจะได้อาหารดีๆมากินแน่ๆละไปลองดูสักหน่อยเถอะคิดแล้วก็ได้คว้าขวานไปในป่าหนึ่งเล่มได้นุ่งผ้าขาวม้าและเดินตรงเข้าไปในป่าในป่านั้นมีลำธารแห่งหนึ่งเผอิญในระหว่างทางเขาได้พบกับเจ้ากระต่ายวิ่งผ่านหน้ามาเขาเลยได้เหวี่ยงขวานไปขวานนั้นก็ได้ตกหายลงไปในน้ำชายคนนั้นจึงได้บ่นพึมพำอยู่เพียงคนเดียวเขาได้บ่นว่าทำไมเรื่องแค่นี้ถึงต้องทำพลาดทำไมชีวิตถึงเป็นเช่นนี้มีดอิโตนั้นสำคัญกับเขามากเขานั้นไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากผ้าที่นุ่งติดมาด้วยเมื่อได้ตัดเพาะกับตนเองเสร็จแล้วเขาก็ได้เดินทางต่อไปเขาได้ไปพบกับพังพรตัวหนึ่งวิ่งเข้าไปในโพรงไม้ชายคนนั้นก็ได้ถอดผ้าที่ตนเองนั้นนุ่งไว้เพื่อปิดโพรงของพังพรเอาไว้เพื่อไม่ให้พังพรนั้นวิ่งหนีออกมาได้แล้วก็ได้เอากิ่งไม้แห้งยัดเข้าไปในโพรงนั้นด้วยและแล้วก็ได้ใช้ไม้ขีดไฟจุดไปที่ผ้าของเขาที่ใช้อุดรูเอาไว้ไม่นานไฟที่เขาจุดก็ได้ลุกไหม้ผ้าที่เขานั้นเอาอุดรูโพรงไม้เอาไว้ชายคนนั้นไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้แต่ยืนตะลึงอยู่ตรงนั้นว่าแล้วก็ก้มหน้าก้มตาบ่นพึมพำเดินมาตามทางกลับบ้านแต่เพียงผู้เดียวว่าเขานั้นคงไม่มีวาสนาอะไรเลยอยากจะมั่งมีกับเขาบ้างก็ต้องมาเสียผ้าที่เขานุ่งเอาไว้และไหนจะขวานอีกเขาจึงได้นึกถึงคำที่หมอดูได้เคยทำนายทายทักเขาเอาไว้เฮ้ยสงสัยเราเนี่ยจะไม่มีดวงจริงๆเจ้าหมอดูคนนี้เนี่ยมันทักแม่นจริงๆเลยรู้อย่างนี้เนี่ยอยู่กับบ้านซักก็ดีหรอกไม่น่ามาหาเรื่องเลยแท้ๆเฮ้ย